วัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาเที่ยวชมวัดขมแหนูที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีก็เป็นโบสถ์ที่ทำจากเซรามิกสีน้ำเงินและสีขาวสวยงามนะครับเดี๋ยวจะพาเยี่ยมชมกันนะครับขึ้นทางไหนขึ้นทางนู่นเหรอขึ้นทางนู่นกรุณาถอดรองเท้าถอดก่อนโบสถ์สีน้ำเงินสร้างเมื่อพุทธศักราช2534พญานาค5เศียรสีน้ำเงินเดี๋ยวไปเดินไปดูข้างบนครับด้านในก็ที่ผนังก็จะเป็นลายสีน้ำเงินตัดสีขาวสวยงามบันไดก็เป็นพญานาคนะครับเลื้อยจากด้านบนไปด้านล่างตรงนี้คือชั้นบนของโบสถ์เซรามิกนะครับเดี๋ยวจะเดินดูรอบๆก่อนเข้าไปดูด้านในประตูก็เป็นหน้าต่างเป็นรูปเทวดานะครับประดับด้วยมุกสวยงาม
พื้นด้านบนก็ดูสะอาดสะอ้านนะครับทางวัดน่าจะกวดถูอย่างดีก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมนะครับเยอะพอสมควรเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในอุโบสถในเป็นจิตกรรมฝาผนังI'm
ไปกันนู้นในส่วนนี้คือด้านล่างของ อุโบสถนะครับมีพระแก้วมรกตจำลองสีแดงสีเขียวแล้วก็สีเหลืองสำหรับสักการะนะครับส่วนด้านในก็มีพระประธานเป็นพระพุทธเจ้าองค์สีดำสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆ เพียงแค่นี้นะครับถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวทางอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีก็แวะชมความงามของวัดกระแมหนูได้นะครับหรือว่าวัดแขมหนูผมก็ไม่แน่ใจพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ